กลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์นะคะกับสุดสัปดาห์อีกเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นดวงของวันที่14ถึง20ธันวาคมนะคะดวงแต่ละราศีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินมีลาภจากบริวารและคนใกล้ตัวทำให้ใช้จ่ายคล่องมือมากขึ้นแต่ระวังนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางแบบกระทันหันค่ะการงานนะคะสอกเขาว่าจะถูกคนรอบข้างหักหลังโดยเฉพาะใครนะคะที่มีหุ้นส่วนอาจจะต้องทะเลาะกันเรื่องงานด้านใครนะคะที่คิดจะมองหางานใหม่ช่วงนี้ต้องรอไปสักพักเพราะยังไม่ใช่จังหวะของคุณค่ะความรักนะคะคนโสดเจอคนมีคู่แล้วเข้ามาวอแวร์จนคุณเนี่ยเริ่มใจอ่อนทั้งที่อีกฝ่ายไม่ได้หวังจริงจังอะไรส่วนคู่รักนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีโอกาสใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยจืดจางไม่รู้ตัวค่ะชาวราศีกุมนะคะการเงินจะดีขึ้นจะมีลู่ทางใหม่ๆในการทำมาหากินทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนใครนะคะที่หมุนเงินไม่ทันจะมีคนให้หยิบยืมเงินพอให้คล่องตัวบ้างค่ะการงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จการเจรจาเรื่องงานจะเด่นเป็นพิเศษงานแข่งขันต่างๆเนี่ยคุณจะมีชัยเหนือคู่แข่งแต่ระวังคนรอบข้างเนี่ยจะอิจฉาค่ะความรักนะคะคนโสดความรักจะสุขสมหวังค่ะพอจะได้เจอเนื้อคู่ที่ออปชั่นพร้อมจนคนอื่นเนี่ยตาร้อนเผาเลยด้านคู่รักนะคะความรักสดชื่นดีเพราะคุณรู้แล้วว่ายังไงแฟนคุณก็ดีที่สุดเลิกลองมองหาคนใหม่หรือเลิกวอกแวกเสียทีค่ะในขณะที่ชาวราศีมีนนะคะการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆหลายทางจึงเก็บเงินได้แถมได้ซื้อของที่ถูกใจมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อการเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะการงานนะคะช่วงนี้คุณไม่ค่อยกระตือรือร้นและรู้สึกว่าทำดีไปก็เท่านั้นมีเกณฑ์น้อยใจคนรอบข้างจึงทำงานแบบขอไปทีอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังจะมีคนมาช่วยจุดประกายและช่วยให้คุณเนี่ยมีแรงบันดาลใจมากขึ้นค่ะความรักนะคะคนโสดมีโอกาสลมพัดหวนกับคนรักเก่าหรืออีกนายหมายถึงว่าจะต้องตามไปเคลียร์ปัญหารักเก่าๆด้านคู่รักนะคะจะมีเกณฑ์ปรับความเข้าใจกันเริ่มเห็นข้อดีของแฟนมากขึ้นความรักจึงกลับมาหวานชื่นค่ะด้านราศีเมษนะคะการเงินยังพอหมุนเงินไปได้เรื่อยๆแม้จะติดขัดแต่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะการงานนะคะสถานการณ์ไม่ค่อยดีคุณทำงานหนักแทบตายแต่กับถูกคนอื่นมาเชิดผลงานไปแต่ดีนะคะที่ช่วงหลังสถานการณ์จะดีขึ้นเพราะความจริงจะปรากฏจนคุณเนี่ยเป็นฝ่ายได้ชัยชนะเองค่ะความรักนะคะคนโสดระวังจะกินแห้วดังนั้นอย่าเพิ่งทุ่มเทใจให้ใครมากส่วนคู่รักนะคะระวังอีกฝ่ายเจอถ่านไฟเก่าเป็นเหตุให้ความรักเนี่ยค่อนข้างไม่มั่นคงและพออีกฝ่ายเนี่ยเริ่มใจโอนเองไปหาคนเก่าค่ะราศีพฤษภนะคะการเงินมีอยู่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แถมเจอคนเบียดเบียนเรื่องเงินอีกต่างหากทำให้ใช้จ่ายไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่ค่ะการงานนะคะค่อนข้างเหนื่อยพอจะต้องเร่งส่งงานเร่งโปรเจกต์ให้เสร็จเร็วๆแต่หาคนช่วยยากส่วนใหญ่งานจึงมาหนักที่คุณคนเดียวนอกจากนั้นนะคะยังต้องเหนื่อยใจกับปัญหาของคนอื่นอีกด้วยค่ะความรักนะคะคนโสดมีแววเจอคนเจ้าชู้ประเภทหมาหยอกไก่มาหลอกให้คุณตายใจแล้วก็ชิ่งหนีด้านคู่รักนะคะแฟนนอกใจตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าเลยต้องถึงคราวตัดสินใจว่าจะยุติหรือจะสู้ต่อไปดีค่ะชาวราศีเมถุนนะคะการเงินมีลาภลอยเข้ามาแต่ก็หมดไปอย่างรวดเร็วเพราะหมดแต่เอาเงินไปทำสวยและช้อปปิ้งเพลินค่ะการงานนะคะหนักใจกับคนรอบข้างที่มีแต่นำปัญหามากวนใจทำให้งานไม่ราบรื่นเท่าที่ควรช่วงนี้ต้องทำใจให้หนักแน่นนะคะเพราะมีโอกาสถูกคนอื่นคอยขัดขวางทำให้งานไม่เดินหน้าเท่าที่ควรค่ะด้านความรักนะคะคนโสดมีแววจะขายออกเสียทีเพราะคนที่คุณหมายปองอยู่จะหันมารับไมตรีมีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้นด้านคู่รักนะคะมีเรื่องให้ห่างเหินกันบ้างแต่ดีกีความรักเนี่ยยังดีอยู่มีโอกาสได้รับของกำนันมีค่าจากแฟนค่ะมาต่อที่ราศีกรกฎนะคะการเงินจะมีรายได้เข้ามาจากงานพิเศษรวมถึงได้ลาภลอยเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นการงานนะคะค่อนข้างไปด้วยสวยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใครที่มองหางานใหม่ก็จะได้งานสมใจโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะสามารถจัดการปัญหาเรื่องงานได้ดีเพราะฝีมือเป็นเลิศค่ะความรักนะคะคนโสดเหนื่อยใจเพราะถึงจะทำดีกับคนรอบข้างแค่ไหนอีกฝ่ายก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยเลยส่วนคู่รักนะคะมีเกณฑ์เจอรักสามเศร้าแต่ขอให้ทำใจหนักแน่นเข้าไว้ค่ะเพราะเวลาจะช่วยให้ความรักของคุณกับแฟนดีขึ้นค่ะมาต่อที่ราศีสิงห์นะคะการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นทำให้ฐานะเนี่ยเป็นปึกแผ่นกว่าเดิมนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่าค่ะการงานนะคะระวังผิดใจกับคนรอบข้างด้วยเรื่องที่คุณไม่ได้ก่อยิ่งพูดมากยิ่งทำให้สถานการณ์เนี่ยเลวร้ายลงดังนั้นนะคะไม่ควรต่อความยาวสาวความยืดค่ะความรักนะคะคนโสดความรักรุ่งจะได้เจอเนื้อคู่ที่ถูกใจด้านคู่รักความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นเลยมีวางแผนทำธุรกิจร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์หารายได้หลายทางนอกจากนั้นมีโอกาสได้ราบรอยเล็กๆน้อยๆจากแหล่งที่คุณไม่คาดคิดอีกด้วยการงานนะคะรู้สึกเหมือนทำงานอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ช่วยและยังเป็นตัวถ่วงของคุณอีกต่างหากทำให้งานเนี่ยไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะความรักนะคะคนโสดความรักสดใสจะพบรักแบบกระทันหันเข้าข่ายรักแรกพบเจอกันแล้วปิ๊งทันทีส่วนคนมีคู่นะคะแอบดีใจว่าแฟนเนี่ยรักคุณมากขึ้นมีพาไปซื้อของขวัญพาไปเที่ยวในสถานที่สวยๆค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะการเงินจะมีโชคการเงินมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชนิดว่าถ้าติดขัดก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาภอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งย้ายออฟฟิศอีกนายหนึ่งนะคะหมายถึงคุณต้องรับบทบาทใหม่ๆในการทำงานมากขึ้นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิงค่ะด้านความรักนะคะคนโสดจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่หมายปลองส่วนคู่รักนะคะแอบน้อยใจแฟนบ้างที่ไม่ค่อยสนใจเหมือนเดิมแต่ดีที่เคลียร์กันเข้าใจจึงกลับมาหวานเหมือนเก่าค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการเงินมีเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องเงินทองกับคนใกล้ชิดซึ่งคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบสูงฉะนั้นจะทำธุรกรรมอะไรควรรอบคอบให้มากค่ะการงานมีแววเจอเรื่องขัดแย้งในการทำงานแถมดูท่าคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบทำให้เริ่มรังเลว่าอยากเปลี่ยนงานใหม่แต่แนะนำว่าให้อดทนไปอีกนิดเพราะถ้าออกตั้งแต่ตอนนี้จะลำบากทีหลังค่ะความรักนะคะคนโสดความรักยังอับเฉาอยู่เพราะคนที่เล็งไว้ก็ไม่มีท่าทีด้วยเลยส่วนคู่รักนะคะดีกีความรักลดลงเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของตัวเองจนไม่มีเวลาดูแลกันเท่าไหร่ค่ะมาถึงราศีสุดท้ายราศีธนูนะคะการเงินรู้สึกได้ว่าดีขึ้นใช้เงินคล่องมือกว่าเดิมแถมมีโอกาสได้ลาภลอยหรือสินทรัพย์ของมีค่าค่ะการงานนะคะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่สเกลใหญ่ขึ้นจึงต้องพบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตานอกจากนั้นนะคะระวังการพูดตรงมากไปจนบางครั้งทำให้กระทบคนอื่นโดยไม่รู้ตัวค่ะความรักนะคะคนโสดจะมีคนชักนำให้รู้จักคนที่น่าสนใจซึ่งคุณก็รู้สึกถูกใจด้วยค่ะมีโอกาสทำความรู้จักกันและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในอนาคตด้านคู่รักนะคะหันมามองกันในแง่ดีมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นค่ะเราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นระหว่างนี้นะคะสามารถไปอัปเดตดวงรายวันได้ที่สุดสัปดาห์ .com หรือทาง Facebook สุดสัปดาห์แฟนคลับและทาง Twitter สุดสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ